คิดบัญชีกับมึงเยอะโหมันในคลองมึงบอกรักเขายังวะใครวะนางโมราไงคนอย่างมึงก็ไม่เคยรักใครมึงไม่รู้หรอกเข้าโรงภาพยนตร์ให้แฟนๆได้ชมกันแล้วสำหรับภาพยนตร์น้ำดีมีคุณค่าเรื่องคนโขนผลงานกำกับเรื่องที่2ของสรัญญูวงกระจ่างโดยนำเสนอการแสดงโขนอันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยผ่านเรื่องราวความรักความผูกพันมิตรภาพตัณหาและแรงอาฆาตของหลากหลายชีวิตได้อย่างถึงแก่นวัฒนธรรมความงามของการแสดงโขนบนแผ่นฟิล์มเป็นครั้งแรกโดยรอบปฐมทัศน์วันนี้ก็เต็มด้วยความคึกคักเพราะได้ขนบรรดานักแสดงชั้นครูมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นสรพงษ์ชาตรีนิรุตสิริจัญญาและกบพิมลรัตน์ซึ่งงานนี้นักแสดงรุ่นใหญ่ก็ได้เล่าถึงความละเอียดอ่อนระหว่างการถ่ายทำที่บอกได้คำเดียวว่าทุกคนตั้งใจแสดงออกมาจากจิตวิญญาณจริงๆเพื่อให้หนังออกมาดีที่สุดให้สมกับเป็นหนังไทยที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินั่นเองครับก็คาดหวังแค่ให้คนมาดูครับคือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องเดียวมันบอกกล่าวสิ่งดีๆให้ได้สะกิดใจนะครับเป็นการเริ่มต้นในการพูดถึงสิ่งดีๆได้ดังนั้นขอแค่คนมาดูเมื่อมาชมแล้วผมเชื่อว่าภาพยนตร์จะนำพาเขาไปเองในโลกแห่งความสุขของภาพยนตร์ซึ่งในความสุขของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันมีแง่มุมหลายแง่มุมก็แล้วแต่ว่าคนดูมีประสบการณ์ชีวิตอย่างไรนะครับแล้วก็สนใจในแง่มุมไหนก็จะเก็บแง่มุมเหล่านั้นกลับไปซึ่งถือเป็นสิ่งดีหมดครับเห็นเพราะว่าผ่านงานภาพยนตร์มาเยอะเรื่องนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ให้ดูนะครับนอกจากความรู้สึกรักโลภโกรธหลงของตัวละครนะครับถ้านักแสดงเล่นไม่ถึงหนังเรื่องนี้ก็เจ๊งนะครับรับรองว่าทุกคนเต็มที่นะครับสุดๆนะครับเรื่องของการแสดงนะครับผมยินดีที่จะยืนยันนะครับแล้วก็เอาหัวเป็นประกันเอาคอเป็นประกันนอกจากนี้ยังตามด้วยนักแสดงเลือดใหม่มากฝีมือนำทีมมาโดย3หนุ่มหล่อณัฐขจรพงษ์พรพิสุทธิ์อาอภิญญารุ่งพิทักษ์มานะกองทุนพงษ์พัฒนะและนางเอกหน้าหวานตาคมตรีนทรัตน์ชวราชที่มาร่วมพูดคุยถึงการถ่ายทำและการร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่ที่งานนี้ทุกคนบอกได้เลยว่ายากมากๆเพราะต้องอาศัยทั้งฝีมือการแสดงโขนการแสดงละครรวมถึงทุกอย่างต้องสวยงามปราณีตให้ถูกต้องตามแบบแผนของขนไทยอีกด้วยครับอยากจะขอฝากภาพยนตร์ไว้เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่านอกจากจะเห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ยังเสนอแง่คิดดีๆให้กับท่านผู้ชมด้วยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็อยากจะชมภาพยนตร์แบบนี้นะครับเรื่องที่จะแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติแสดงถึงความภาคภูมิใจของชาติเพื่อที่อยากจะบอกกับคนอื่นๆเขาว่าแม้เราจะรับเอาวัฒนธรรมของคนอื่นเขามาบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วในใจลึกๆเราก็ยังคงหวงแหนแล้วก็อยากจะรักษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้อยู่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเราคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยอย่าปล่อยให้ศิลปะไทยหรือศิลปะของชาติพ่ายแพ้ไปกับกาลเวลานะครับขอฝากไว้ด้วยครับภาพยนตร์เรื่องคนโขน25สิงหาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะขอฝากไว้ด้วยครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเบื้องหน้าคือความวิจิตรการตาแต่เบื้องหลังคือตัณหาและมายานาฏกรรมไปร่วมพิสูจน์กันได้ในขนโขนวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับไม่ได้สวมหัวโขนมานานมันคิดถึงจังหวะไม่อยากรู้ว่าแกถอดหัวโขนแล้ว